รับสู่ Winner Traveler อีกครั้งครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวพาโมยแดงปราสาทเขาพระวิหารที่ทุกคนจะรู้จักกันอยู่ในช่วงนึงที่เขาแย่งชิงกันไปดูกันครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างทุกคนเห็นถนนตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนถ้าทุกคนตรงไปนั้นจะเป็นปราสาทเขาพระวิหารครับแต่ขึ้นมาตรงนี้ทางซ้ายมือจะเป็นพาโมยแดงฝั่งของเราพาโมยแดงนี่มันสุดเขตของไทยไงเนี่ยเขียนรั้วพวกนี้คือสุดพอดีเป็นลงผาไปเนี่ยกัมพูชาแล้วจังหวัดพระวิหารมั้งฝั่งนู้นนะฝั่งเราออกศรีสะเกดแล้วก็มีดังอะไรภาพสลักนูนต่ำนูนต่ำก็แปลว่านูนนิดเดียวมีรูปคนเขมรแต่งกายเหมือนเขมรสมัยก่อนเขาเรียกนางอับสอนดู1,500 ปีเนี่ยจุดถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยครับกี่บาทครับ ทำไมไม่รู้ราคาบริการทหารด้วยไกลๆจะเป็นเขาพระวิหารนะครับแทบจะไม่เห็นเลยว่ะไม่รู้ว่าไหนคือเป็นเขาแหวนนู่นไม่มันจะเป็นเส้นตรงเว้ยเล็กๆเนี่ยใช่เริ่มจากนู่นนะฝั่งนู้นมาพระบูชาก็ทำถนนนู้นมาฝั่งเขาวิหารทุกคนจะรู้กันดีว่ามีข่าวช่วงนึงไฟกันกับไทยเพื่อแย่งพื้นที่สุดท้ายเป็นของฝั่งกัมพูชาครับเฉพาะตัวปราสาทนะแต่เราได้บันไดบันไดแล้วก็ข้ามไปไม่ได้มันเร็วครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นของไทยคือพาโมยแดงเอาจริงตรงนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อย่างนึงที่คนมาจริงมันก็ไม่ได้แย่นะสวยอยู่ไอ้ศาสตร์ยินดีอะไรไหมที่เนี่ยแต่ถ้าเรามีไกด์หรือมีคนที่นำทางให้มันก็จะดีกว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภาพสลักนูนต่ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติภาพสลักนูนต่ำก็จะเป็นภาพบุคคล3คนที่นั่งอยู่บนผาหินทรายพาโมยแดงเหมือนดังลูกทางลงไปดูภาพสลักนูนต่ำครับเชิญไปเลยเส้นทางนี้เหมาะกับวัยรุ่นหน่อยถ้าเป็นคนแก่มาก็ต้องระมัดระวังไงวิวฝั่งของกัมพูชาจะมืดไปหน่อยมันว่าเป็นหมอกหรือมันเป็นควันวะหมอกมันควรจะหมดได้แล้วก็ใช่เหรอก็มันเป็นขึ้นชื่อของเนี่ยมันเป็นบ้านแห่งหมอกอ่ะเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับว่าต้องตามคือมันก็จริงคือไม่ได้รักษาจริงๆตอนแรกคนส่วนมากเขาคิดว่าเขาออกไปข้างนอกได้อ่ะเพราะว่าเวลาเห็นไหมคนถ่ายรูปหรือมันอยู่ใกล้แล้วก็อยู่ใกล้มันออกไปได้ยังวะจริงๆเขามีช่องรอดตรงนี้คนก็พยายามอันนี้เป็นภาพสลักนูนต่ำครับเป็นอันซีนได้รับการยกย่องเป็นอันซีนไทยแลนด์2ว้าสถูปคู่มันสำคัญยังไงวะเดี๋ยวก่อนไปอ่านป้ากันนะสถูปคู่สร้างมาจากหินทรายมีรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นศิลปะแบบบาปวนเป็นสัญลักษณ์สิ่งเคารพบุรุษศิวลึงด้านทิศใต้เป็นสัญลักษณ์ของเพศสตรีโยนีเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักThank you.
ร้านกาแฟสดของพามอยแดงนะครับใครมาก็อุดหนุนพวกพี่ๆทหารเขาได้ครับศรีสะเกษก็อย่าลืมมาเที่ยวดูเขาเป่าหยางดูนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะบรรยากาศดีมีวิวสวยๆให้ดูแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยหยุดวันจันทร์อังคารศุกร์ทำไมเขาอยู่วันจันทร์เขาปกติทุกที่เลยเนาะออดลอดซอดศรีสะเกษออดลอดแปลว่าน่าจะมาถึงอันนี้คือสะพานขาวโต๊ะแกดูสีสเกตเป็นจังหวัดมันการที่เรามาที่สวนเฉลิมพระเกียรติสีสเกตแล้วก็มาชมเรามาดูว่าประวัติศาสตร์ของสีสเกตนี่มันเป็นมายังไงซึ่งด้านในก็จะบอกเรื่องราวของสีสเกตทั้งหมดรอบ9ที่เสด็จมาเยือนศรีสะเกษโดยรถไฟมาตรงนี้แนะนำให้มาตอนเย็นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกล้องสามารถส่องได้ว่าอยากดูอะไรตัวนี้ก็คือกูปีถ้าทุกคนจะรู้จักในนามฟุตบอลทีมกูปีส่วนพามอยแดงอันนี้ครับสถานที่ที่เราไปมาWelcome to Sea Skate Aquarium สวยนะบรรยากาศดีชมปงชมปลา
พระนางสิริเกศนั่งอยู่บนดอกลำดวนครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีปราสาทอยู่จุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่สวยงามนะครับจริงๆคอเล่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าควรจะแวะมาเที่ยวนะครับเพราะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆมีปลาหลากหลายปลาให้เราได้เลือกชมเหมาะกับเด็กผู้ใหญ่ก็ได้นะใครมาสิริเกศก็จะได้วันนี้นะมีผนังพิงน้ำถือตั้งไหนนี่เลื่อนเลยเลื่อนเลยมุมอับครับครับมุมมืดชื่อร้านส้มตำหน้าโค้กเราก็ต้องกินเราก็ต้องกินน้ำโค้กครับเพราะมีแต่โค้กขายไม่มีเป๊ปซี่ไม่มีน้ำอื่นครับสอบถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ถามว่าทำไมร้านต้องชื่อส้มตำหน้าโค้กเพราะอยู่หน้าบริษัทโค้กเบิ้ลแล้วครับเบิ้ลแล้วอร่อยไหมครับเฮ้ยแค่ขนมอะไรไหมครับครับสำหรับส้มตำหน้าโคกนะครับเป็นร้านอาหารอีกร้านนึงที่ผมแนะนำให้มาเป็นร้านส้มตำเป็นอาหารอีสานที่อยู่ตรงข้ามกับบริษัทไทยน้ำทิพย์บริษัทโคกเป็นร้านใหญ่มีสถานที่นั่งเยอะพอสมควรเหมาะกับการมานั่งทานอาหารกับครอบครัวจะเป็นแวะทางใดครับหวังว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับหากใครได้มาแวะเที่ยวศรีสะเกษก็ลองเที่ยวตามในแบบฉบับของผมได้ไปแวะตามพาโมอีแดงอะควาเรียมหอคอยชมวิวแล้วก็มาทานอาหารอร่อยและอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปก็พวกคาเฟ่พวกร้านนั่งชิลต่างๆนี่ครับแล้วก็พวกวัดท่าเรือดวงวัดหลวงปู่สวีครั้งหน้าผมจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามกันนะครับ